สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะฮะกลับมาพบเจอกันวันนี้รอบแรกนะครับเราจะมาสรุปมาคุยกันเรื่องของ FP3 ที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงชั่วโมงที่ผ่านมาก็เรียกว่าชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะครับก่อนหน้านั้นฝนตกไงฮะแม้ว่าตอนลงสนามฝนจะไม่ตกก็ตามแต่พื้นแฟลกในค่อนข้างที่จะเปียกแล้วก็แฉะดังนั้น45นาทีใน FP3 เนี่ยทุกคนเอายางฝนไปกดเลยนะครับก็จะมีทั้งยางฝนที่เป็นซอฟแล้วก็มินเดียมนะครับบางคนก็ใช้ซอฟหน้าหลังเลยนะฮะบางคนก็ใช้ซอฟมินเดียมซอฟสลับกันไปก็ไม่มีใครอ่านหานชาญชัยเอายางสลิกลงไปกดไม่ทันนะเพราะว่าท้องฟ้าไม่เปิดเลยครับณตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอีกประมาณสัก3ชั่วโมงกว่าจากนี้ไปมันจะเข้าสู่ช่วง FP4 เข้าสู่ช่วงควอลิฟาย Q1 Q2 เนี่ยท้องฟ้ามันจะเปิดกว่านี้ไหมถ้าเกิดว่าไม่เปิดเนี่ยก็คงจะต้องเอายางฝนลงไปกดเวลาในช่วงควอลิฟายกันต่อหรือเปล่านะครับอันนั้นก็ตามลุ้นกันหน่อยแล้วกันเนาะสำหรับ FP3 ที่เกิดขึ้นนะครับก็เรียกว่าอาจจะไม่มีผลในเรื่องของเวลาเพราะว่าด้วยความที่ฝนมันตกลงมาก่อนแล้วทุกคนเอายางฝนไปกดแล้วยางฝนมันกดเวลาไม่ได้อยู่แล้วเมื่อเทียบกับยางสลิกครับเวลาก็เลยออกมามันจะช้ากว่ายางสลิกอยู่ประมาณร่วมๆ10วินาทีฮะดังนั้นคนที่ทำเวลาอันดับเวลามาใน FP3 วันนี้เนี่ยจะทำมาติดท็อป10ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีผลนะฮะไม่มีผลเพราะว่า FP2 ในเมื่อวานเนี่ยอันนั้นต่างหากครับที่ใช้ในการตัดสินแล้วแต่มันก็ไม่เสียเปล่าหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าก็ได้ข้อมูลนะครับก็ถือว่าเก็บข้อมูลกันไปอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าตอนนี้ฝรั่งเศสนะครับในที่เมืองเลอมองอย่างเงี้ยมันมีเรื่องของผลกระทบเรื่องของฝนครับมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆไงเมื่อวานนี้ก็อาจจะไม่หนักเท่าวันนี้นะครับหมายถึงว่าเปอร์เซ็นต์การตกจะเยอะกว่าโดยเฉพาะในการแข่งจริงวันอาทิตย์พรุ่งนี้เนี่ยอันนี้ยังประมาทไม่ได้นะฮะว่าตอนแข่งเวลาบ้านเราประมาณสักทุ่มนึงเนี่ยฝนมันจะตกมาหรือเปล่าดังนั้นถ้ามันตกมาจริงๆแล้วคนไหนที่ทำเวลาได้ดีนะครับในรอบ FP3 เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการเก็บข้อมูลที่สำคัญครับจะถือว่าไม่สำคัญก็ไม่ได้ก็คือมันต้องมาวัดดวงกับสภาพดินฟ้าอากาศนะคนที่ไม่ประมาททีมที่ไม่ประมาทนะฮะนักแข่งที่เตรียมตัวทั้งแท็กแห้งทั้งแท็กเปียกหรือว่าจะกึ่งเปียกกึ่งแห้งก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะได้เปรียบนะครับเมื่อสถานการณ์ฉุกเฉินมาถึงเนี่ยจะได้แก้ไขกันได้ทันท่วงทีเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาว่ากันถึงอันดับก่อนแล้วกันนะครับย้ำนะครับย้ำว่าอันดับที่ผมจะไล่ให้ฟัง22อันดับใน FP3 เนี่ยไม่มีผลนะครับไม่มีผลกับการเข้า Q2 นะฮะตามตารางเลยครับเป็นความยอดเยี่ยมของเทพยางฝนตัวจริงเสียงจริงกลับมาอีกแล้วหรือเปล่าฮะมาร์คมาร์เกสครับหมายเลข93จากเรปโซฮอนด้ากดเวลาจ่าฝูงมานะครับ1นาที40.736ครับอันดับที่2ลอเรนโซซาวาโดลีหมายเลข32จากอาร์พีเรียอันดับที่3ฟรานเชสโกบัญญาญ่าหมายเลข63จากดูคาติอันดับที่4มิเกลริเวล่าหมายเลข88ของ KTM Factory อันดับที่5พอยส์ปาการ์โรหมายเลข44ของเรปโซฮอนด้าอันดับที่6โยฮันซาโก้หมายเลข5ของพาแมกดูคาติอันดับที่7โจอานเมียหมายเลข36ของซูซูกิอันดับที่8อเล็กซ์ลินหมายเลข42ของซูซูกิอันดับที่9อิเกเรโคน่าหมายเลข27ของเทคทรี KTM อันดับที่10ลูก้ามารินี่หมายเลข10ของอาเวนเทียดูคาติอันดับที่11อเล็กมาเกสหมายเลข73ของ LCR Honda อันดับที่12ทาคาอากินาคากามิหมายเลข30ของ LCR Hondaอันดับที่13อเล็กซิสเอสปาการ์โรหมายเลข41ของอาร์พีเรียอันดับที่14ดานิโลเปตูชีหมายเลข9ของเทคทรี KTM อันดับที่15ติโตรบัตหมายเลข53ของพาแมกดูคาติอันดับที่16มาวริวินยาเลสหมายเลข12ของยามาฮ่าแฟคทอรี่อันดับที่17ฟังโกโมบิดาลีหมายเลข21ของ SRT ยามาฮ่าอันดับที่18อิเนียบาสเตียนินีหมายเลข23ของอาเวนเทียดูคาติอันดับที่19ฟาบิโอควาตาราโรหมายเลข20ของยามาฮ่าแฟคทอรี่อันดับที่20แจ็คมิลเลอร์หมายเลข43ของดูคาติอันดับที่21วาเลนติโนรอสซี่หมายเลข46ของ SRT ยามาฮ่าและอันดับสุดท้ายอันดับที่22แบดบินเดอร์หมายเลข33ของ KTM Factory เป็นไงครับเพื่อนทุกคนครับสำหรับ22คันที่ลงมานะฮะเราได้เห็นนะครับว่ามีนักแข่งที่อาจจะเข้า Q2 แล้วเนี่ยแน่ๆอยู่หลายคนกดเวลาไม่ได้ครับกดเวลาไปอยู่ช่วงท้ายโดยเฉพาะในยามาฮ่านะครับที่พากันพาเรดลงไปเรียกว่าแถวล่างๆเนี่ยรวดเดียว4คันเลยนะฮะแต่ความจริงแล้วยามาฮ่าก็เข้า Q2 ทั้งหมดนะครับเมื่อวานนี้กดเวลากันมาได้อย่างยอดเยี่ยมทั้ง4คันทั้งทีมหลักทีมรองเลยทีเดียว
ดังนั้น10คันแรกที่ออกมาเราอาจจะเห็นเอ๊ะทำไมคนนั้นคนนี้โผล่มาได้เข้า Q2 มั้ยอย่างลูก้ามารินี่อย่างเงี้ยไม่ได้เข้าฮะไม่ได้เข้าเราได้เห็นนักแข่งที่เรียกว่ากดเวลาได้เนี่ยกับกดไม่ได้มันก็จะมีเหตุผลหลายอย่างนะครับที่มารองรับเราอาจจะมองในส่วนนึงนะครับมองในส่วนนึงว่าที่เขาไม่กดเวลาก็เพราะว่าเขารู้ว่าตัวเองเนี่ยเข้า Q2 แน่ๆดังนั้นเลยไม่กล้าเสี่ยงเพราะว่ามันเสี่ยงในการที่จะล้มง่ายนะครับนักแข่งหลายคนก็ล้มไปนะครับอาจจะไม่ได้ล้มรุนแรงอะไรแต่ถ้าเลือกได้นักแข่งก็คงอยากจะเก็บเนื้อเก็บตัวไม่อยากจะเสี่ยงหรือเปล่าถ้าเราจะมองมุมนี้นะฮะว่าคนที่ไม่กดรู้ว่ากดไปต่อให้ได้เวลามาดีก็ไม่มีผลอะไรกับ Q2 อยู่แล้วก็เลยอ่ะใครจะกดก็ปล่อยให้เขากดไปเลยดีกว่าอันนี้อาจจะมองว่าเหมือนเข้าข้างยามาฮ่าหรือเปล่ามันก็มี2 อย่างไงฮะคือเขาจะกดได้จริงหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ทราบได้นะครับก็อาจจะเป็นเหมือนกับที่ผมบอกก็ได้ก็คือไม่เอาล่ะยังไงก็เอาชัวร์ไว้ก่อนนะครับเข้า Q2 แน่ๆจะไปเสี่ยงทำไมกับอีกประเด็นที่2ก็คือถ้าพูดแบบไม่เข้าข้างก็คือแสดงว่านักแข่งยามาฮ่าเขามีปัญหาจริงๆหรือแม้กระทั่งรถแข่งมีปัญหาจริงๆดังนั้นเราก็ต้องมาลองใช้วิจารณญาณนะครับในการดูหน่อยว่าตกลงว่าเป็นอย่างไรเอ๊ะทำไมถึงจะไม่ดีพร้อมกันเลยเหรอนักแข่งทั้ง4คนถ้าจะเป็นที่ตัวนักแข่งนะหรือจะเป็นที่รถนะฮะว่ารถนี่ตกลงยามาฮ่าเขาจงใจที่จะเซตมาให้มันไม่เอาละถ้าฝนตกนะฮะก็คืออาจจะเซตออกมาในแบบนี้นักแข่งก็เลยไม่ไหวหรือเปล่าใช้จักรยานนะฮะในการรับชมรับฟังประเด็นนี้กันแล้วกันเนาะแล้วทีนี้แล้วนักแข่งที่เป็นมวยรองทั้งหลายเลยเขาทำไมมาดีเหลือเกินอย่างหมายเลข32เราเคยเห็นเขาโผล่มาไหมฮะแทบจะไม่เลยใช่ไหมครับลอเรนโซ่ซาวาโดลีหมายเลข32อาร์พิเรียนเนี่ยคราวนี้เรียกว่ากดแถบแดงนะครับเรียกว่าช่วงชิงอันดับ1สลับกันไปสลับกันมากับมาร์คมาร์เกสกับมิเกลโอลิเวร่าของ KTM เลยทีเดียวเอ๊ะนั่นหรือจะบ่งบอกนะฮะว่าพอฝนตกมาทีไรพอยางฝนลงไปทีไรเนี่ยกับกลายเป็นมวยรองนะครับอาจจะเป็นนักแข่งที่ไม่ได้เป็นที่รู้จักนะครับไม่ใช่นักแข่งหัวแถวเนี่ยมักจะทำเวลาได้ดีแล้วเทพยางฝนตัวจริงไปไหนถ้าผมบอกว่ามาร์คมาร์เกสคือเทพยางฝนตัวจริงต้องมีตัวจริงๆขึ้นไปอีกใช่ไหมฮะจริงๆขึ้นไปอีกแจ็คมิลเลอร์ฮะหลังจากที่ล้มไปก็ไม่กดเวลานะฮะแจ็คมิลเลอร์ก็ไปล้มในโค้งที่6ก็ต้องสังเกตดูนะว่าโค้งที่6ถ้ามันเกิดฝนตกมาหรือว่าทางแทร็กมันแฉะแบบนี้มันเป็นโค้งที่เรียกว่าลงเนินมานิดนึงครับทุกคนดังนั้นโอกาสที่จะลื่นมันก็มีสูงนะฮะโอกาสที่จะหน้าพับไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการถ้าแตะเบรกอย่างเงี้ยนะฮะถ้าไดนามิกมันไม่พอดีจริงๆเนี่ยเรียบร้อยเหมือนกันนะฮะหรือแม้กระทั่งโค้ง3นะครับที่เป็นโค้งเจ้าปัญหาของใครหลายๆคนในเมื่อวานเนี่ยวันนี้ก็ยังทำพิษหลายๆคนเลยนะดังนั้นเรามองในตรงนี้คนที่กดเวลามาได้ดีๆถ้าเกิดเราตัดนักแข่งที่อาจจะไม่ได้เราไม่มองว่าพวกนี้คือนักแข่งหัวแถวเนี่ยก็จะมีมาร์คมาร์เกสครับที่น่าสนใจเหมือนกับที่ผมจั่วหัวมาฮะทำไมผมถึงบอกว่าให้เทพยางฝนตัวจริงเสียงจริงเราอาจจะไปมองแต่เปตูชี่เราอาจจะไปมองแต่แจ็คมิลเลอร์นะครับก็คือมันมีเหตุผลสำหรับสนับสนุนอ้างอิงได้แต่เราจะตัดมาร์คมาร์เกสออกไปไม่ได้นะครับทุกคนมาร์คมาร์เกสเนี่ยก็คือเป็นนักแข่งที่จะบอกว่าเขาก็ถนัดเขาก็เรียบพร้อมทั้งแท็กแห้งทั้งแท็กเปียกนะจะไปบอกว่ามาร์คเก่งแต่แท็กแห้งอย่างเดียวก็คงจะไม่ใช่นะครับในอดีตเนี่ยก็ลองไปสืบค้นดูเนี่ยในวันที่ฝนตกเนี่ยเขาก็ทำได้ดีเหมือนกันดังนั้นเราได้เห็นนะครับว่าเขาโชว์ศักยภาพให้ทุกคนได้มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยกับการที่ถ้าเป็นแท็กแห้งเนี่ยมันอาจจะต้องใช้พละกำลังใช้แรงเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะกว่าแท็กเปียกเพราะว่ามันใช้ความเร็วใช้อะไรสูงใช่ไหมครับดังนั้นถ้ามองแบบนี้มันอาจจะเอื้อกับมาร์กก็ได้คือเข้าใจนะครับว่าโอกาสล้มเนี่ยระหว่างแท็กเปียกเนี่ยมันก็ย่อมมีสูงกว่าแท็กแห้งอยู่แล้วคือความยากมันอาจจะเป็นการยากที่ถ้าเทียบกับการใช้แรงเนี่ยมันอาจจะใช้แรงน้อยกว่าแท็กแห้งนะครับอาจจะใช้แรงน้อยกว่าแต่ถ้าเป็นความยากในส่วนของการระมัดระวังตัวว่าจะขับอย่างไรไม่ให้ล้มเนี่ยอันนี้มันอาจจะยากขึ้นนะครับสรุปก็คือมันเหมือนจะเป็นใจกับมาร์กอยู่ถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้การแข่งขันจริงเนี่ยมันออกมาในแท็กเปียกแบบนี้นอกจากจะต้องไม่ต้องใช้แรงเยอะมากมายเหมือนการแข่งปกติแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เขาถนัดด้วยนะครับดังนั้นก็มองดูทั้งมาร์คมาร์เกสนะครับทั้งดูคาติอย่างเด็กถิ่นซาโก้อย่างนี้ก็ยังใช้ได้นะครับหรือเราอาจจะมองว่าเปโก้ไม่ค่อยดีนะครับในเมื่อวานนี้
เพราะว่าเปโก้ก็หลุด Q2 นะสรุปนะแต่พอมาดูเวลาในการวิ่งแท็กเปียกเนี่ยทำได้ดีฮะเอ๊มันจะบ่งบอกอะไรเราหรือเปล่าฮะหรือแม้กระทั่ง2ซูซูกิครับก็ยังถือว่าเกาะกลุ่มกันมาได้ดีอันนี้จะมองว่ายามาฮ่าตอนนี้อาจจะรู้สึกเหมือนกำลังได้เปรียบถ้าเกิดว่าไม่มีสถานการณ์ฝนตกนะฮะพอฝนมาปุ๊บกลายเป็นว่าจะเป็นหนังคนละม้วนหรือเปล่าทุกคนน่าสนใจตรงนี้นะฮะทีนี้มามองดูในส่วนของ FP4 ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยอันนี้ถือว่าสำคัญครับแม้ว่ามันจะไม่ถูกนำมาคิดนะฮะหมายถึงว่าเวลาเนี่ยเขาตัดสินกันไปเรียบร้อยแล้วก็คือ30นาทีใน FP4 เนี่ยจะต้องเป็นการเหมือนเป็นการวิ่งเพื่อที่จะเทสเพื่อที่จะทดสอบแล้วก็เพื่อที่จะหาข้อมูลแล้วก็ปรับเซตรถครั้งสุดท้ายจริงๆก่อนที่จะไปเข้าควอลิฟายซึ่งมันสำคัญมาก15นาทีใน Q1 นะฮะใครที่หลุดไปตอนนี้ก็พวกที่เป็นบิ๊กเนมทั้ง4คนเนี่ยก็จะไปแข่งขันเจ้ากันแค่2คนนะฮะที่จะขึ้นมาใน Q2 เนี่ยอันนี้ทุกคนว่าน่าใครน่าจะหลุดมาที่ต้องลุ้นก็คือเปโก้ฮะคนแรกแล้วก็2ซูซูกินะครับทั้งจวนเมียทั้งอเล็กลินแล้วก็น่าจะเป็นอเล็กซิสเอสปาโกโรอีกคนหนึ่งเนี่ย4คนเนี่ยอันนี้ก็คืออาจจะเป็นบิ๊กเนมหรืออาจจะมีเซอร์ไพรส์กว่านั้นถ้าเกิดว่าควอลิฟาย1เนี่ยฝนมันอาจจะมาซ้ำอีกรอบนะฮะอันนี้บันเทิงเลยแหละถ้าเกิดว่าแห้งเนี่ยเราอาจจะมองเห็นได้ชัดเจนว่า4คนเนี่ยที่ผมกล่าวมาไม่ใครคนใดคนหนึ่งน่าจะมาแต่ถ้าฝนมาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเราอาจจะไปมองคนอื่นหรือเปล่านะครับเห็นไหมอย่างลอเรนโซ่ซาวาโดลี่ของอาพิเลียเนี่ยยังกดเวลาแบบว่าแซงจอมเก่าทั้งหลายเนี่ยขึ้นมาหัวแถวได้อย่างชิวๆเลยอ้าวแบบนี้ก็มีลุ้นมาสิฮะทุกคนมีลุ้นแต่ผมดูสภาพดินฟ้าอากาศแล้วเนี่ยมันก็เหมือนมันยังปิดอยู่นะท้องฟ้าฮะมันอาจจะไม่มีฝนลงมาแล้วก็จริงครับปกติแล้วมันอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยฟ้ามันอาจจะสว่างขึ้นตามลำดับแต่ผมก็ไม่แน่ใจในระหว่างที่ผมนั่งคุยนั่งพูดอยู่ตอนนี้เนี่ยมันอาจจะดีขึ้นแล้วก็ได้นะครับอันนี้ไม่ได้รู้ล่วงหน้าเนาะดังนั้นก็มาลองดูนะฮะว่าคนที่กดเวลามาไม่ดีอย่างยามาฮ่าที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยอันนั้นคือเป็นแผนก็ตั้งใจอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะฮะหรือคนที่กดเวลามาดีๆเนี่ยเพราะว่าเขาเผื่อเขาเซฟไว้เขาไม่ประมาทการแข่งพรุ่งนี้มันอะไรเมื่อเกิดขึ้นได้อย่าลืมนะครับว่าปีที่แล้วเนี่ยฝนนะในรอบแข่งจริงเนี่ยกลายเป็นเวทเลสนะครับจากตอนแรกนี่เราลุ้นไปลุ้นมาไงเราก็เหมือนประมาณว่า2จิต2ใจแบบนี้แหละทุกคนจำโมเมนต์ปีที่แล้วได้ไหมที่เรามองเนี่ยคือแฟบเนี่ยอาจจะมาดีมากนะครับนักแข่งหลายๆคนมาดีนะฮะในตอนซ้อมในตอนควอลิฟายคว้าโพลได้ด้วยนะแฟบเนี่ยในสนามบ้านเกิดเหมือนจะไม่ตกซะแล้วแต่ไปมาตกจนได้ฮะพอตอนจะแข่งจริงๆเนี่ยตกจนได้แล้วก็วิ่งไปวิ่งมาแฟบเนี่ยร่วงมาทีละอันดับ2อันดับนะฮะออกสตาร์ทคันแรกรู้สึกจะจบประมาณที่8ที่ผมจำไม่ผิดนะประมาณที่8ที่9นั่นแหละกลายเป็นพวกที่อาจจะไม่ดีนักนะครับในการซ้อมอย่างดานิโลเปตุชชี่อย่างนี้มาฮะคว้าชัยเลยอเล็กมาเกสอย่างนี้ครับโอ้โหไล่แซงกันกระจายเลยดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีข้อมูลที่ดีพอในการซ้อม FP3 ที่ฝนตกที่ผ่านมาสนามเปียกที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหนะผมว่าไม่ดีนะฮะทุกคนน่าเป็นห่วงนะจะไปมองข้ามไม่ได้นะครับจะไปคิดว่าแหมฝนมันไม่ตกแน่นอนหรอกจะไปพึ่งตรงนั้นอย่างเดียวไม่ได้นะครับมาลุ้นกันนะครับว่าเทพยางฝนจะเป็นตัวจริงตัวจริงๆหรือว่าตัวปลอมตัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยใครจะมากันแน่นะครับในควอลิฟายนะครับ Q1 Q2 ที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ไปดูกันได้นะฮะช่องทางที่ผมได้แจ้งเอาไว้ใน Fox Sport SD 1นะฮะทุกคนหลังจากนั้นเสร็จสิ้นมาแล้วก็ประมาณกว่าจะรวบรวมข้อมูลกว่าจะแต่เตรียมตัวเสร็จนี่ก็ประมาณ4ทุ่มกว่าหรือ5ทุ่มเลยเดียวนะคลิปน่าจะออนแอร์ให้ทุกคนได้ชมนะครับขออภัยที่ผมอาจจะไม่ได้ไปทักทายทุกคนแบบเรียลไทม์นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ไปกดสติ๊กเกอร์กดถูกใจยังไม่ได้ไปคอมเมนต์ตอบกลับเพื่อนๆเลยนะเพราะว่าช่วงนี้งานยุ่งเหลือเกินนะคงไม่ว่ากันนะอาจจะไปทักทายย้อนหลังนะฮะเจอกันรอบนึงดึกๆประมาณ4ทุ่มกว่าตอนนี้ลากันไปก่อนสวัสดีทุกคนครับ